Annyeong, Svadiha. How are you guys doing? I finally found some time to catch up on the episodes before the final episode is coming up next week, this week. How are we feeling about that? Guys, let me know down below. I don't know what to expect. Are we ready to end blank the series? I don't know how I'm feeling about this, but yeah, let's dive into EP 4, I believe. I don't know what I'm doing. Sorry. ไม่มีใครเหมาะที่จะเป็นแม่ของอันหนึ่งเท่าคุณหนึ่งอีกแล้ว I forgot how this episode ended. คุณหนึ่งครับผมยังรักคุณอยู่นะ But I remember I was really mad at คุณหนึ่งแต่งงานกับผมนะครับทำอะไรของคุณเนี่ยStay calm. He has good intentions. ผมรอได้ตอบตอนนี้แหละหนึ่งไม่ได้รักคุณไม่เคยรัก The smile on his face looked that he was expecting. คุณไม่ต้องมาขอหนึ่งแต่งงานแบบนี้เป็นรอบที่สองผมคิดว่ามันคงดีผมก็ยังรักคุณหนึ่งอยู่อันหนึ่งก็รักคุณเหมือนกันเราจะได้กลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันไงครับหนูไม่เคยบอกว่าอยากให้อันหนึ่งมาเป็นแม่แล้วก็ไม่ได้อยากให้พ่อมารับเป็นลูกด้วย outกลับกันได้หรือยังคะอันหนึ่งไปส่งเขาหน่อยนะโอ้ boy งั้นหนึ่งขอตัวนะเดี๋ยวก่อนสิครับ you just go out of touch ไม่คุยกันมาหลังค่ะ I'm not sure if that's the right ตอนนี้ดูท่าจะคุยไม่รู้เรื่องWhat is he happy about? She. อันหนึ่งเท่จังเรื่องอะไรก็เรื่องที่ปฏิเสธพ่อเขาอย่างเด็ดขาดไงคะแต่ซีซูก็อาไม่ได้รักนี่จะให้แต่งงานได้ยังไงนั่นสินะคะก็คนที่อันหนึ่งรักอยู่ตรงนี้แล้วทั้งคน She's so confident now ใครบอกว่าอารักหนึ่งมีแต่หนึ่งทั้งนั้นแหละที่รักอาโหอันหนึ่งรักเขาจะแย่แล้วมองจากดาวอังคารยังเห็นเลยปากแข็งนี่หรือว่าบอกรักเก่งแค่ตอนนั้นหรอคะWhat do you mean? พูดอะไรเนี่ยนี่ไม่คิดจะซีเรียสเลยเหรออาถูกขอแต่งงานนะไม่นี่ค่ะก็หนึ่งเป็นของเขาแล้วนี่จะให้ไปแต่งงานกับคนอื่นได้ยังไงนี่พี่ I love this making things dramatic she's justได้ดูตัวเองไหมคะ You rejected it สิ่งที่เขาทำ I love you ยังไม่ได้เสียของสิ่งที่หนึ่งทำกับเขาเลยนะ No unnecessary drama แพรว But I'm sure there's actual drama coming up soon but not about this เขาไม่ยอม The relationship seems to be pretty mature
1คุณอาค่ะทำอะไรเนี่ยอาขับรถอยู่นะใจเต้นใช่ไหมล่ะเขาเก่งไหม1อาบอกให้หยุดทำไมล่ะคะอันหนึ่งจะทำอะไรเขา He's driving อันหนึ่งจะทำอะไรคะ You missed her You missed her เขาจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วจะพ่อจะแม่Drive. Just drive. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กลับมากับคุณหนึ่งได้ยังไงเราไปกับพ่อเราไม่ใช่เหรออ๋อ long story หนึ่งไปคุยธุระกับเชฟมานะคะอันหนึ่งก็เลยขอติดรถกลับมาด้วยหนึ่งมีอะไรโทรหาอานะค่ะตาแล้วนะคะแล้วที่กระเป๋าเราล่ะเดี๋ยวพ่อกลับมาให้ค่ะเมื่อวานแล้วไปเที่ยวกับพ่อเป็นยังไงบ้างโอ้หนูไม่ค่อยสนิทใจคนในครอบครัวนั้นอยู่ด้วยเราอึดอัดหนูเลยไม่อยากอยู่ต่อค่ะยายเราเดี๋ยวนี้นะดื้อนี่ถ้าคุณหนึ่งได้แต่งงานกับพ่อเราก็คงจะดีคุณหนึ่งจะได้มาดูแลเราจะได้เอาเราอยู่ด้วยเอาอีกแล้วหนูไม่ได้อยากให้อันหนึ่งมาเป็นแม่เลี้ยงซะหน่อยงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะนี่คุณหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะโดนขอแต่งงานตั้ง2รอบจากผู้ชายคนเดิมตัวเล็กนี่มันใช่เวลามาพูดเล่นมั้ยเนี่ยเชิดก็นะโดนล่มงานแต่งไปทีนึงแล้วยังไม่เข็ดอีกแล้วคุณหนึ่งตอบไปว่าอะไรคะ Yeah I think most people would be trying to ignore the same person who left them at the altar ไม่ได้คืนทำแบบนั้นครอบครัวหนึ่งแตกพอดีค่ะคุณสามใช่ไหมคะใช่ถ้าเชนรู้ว่าเขาคบกันหนึ่งคงยอมไม่ได้แน่ๆ He's gonna have to find out กับยุ้ยยังขนาดนั้นถ้ารู้ว่าเป็นเขานะคงอกแตกตายแต่มันเป็นความจริงจะบอกตอนนี้หรือบอกอีก5ปีข้างหน้าค่ามันก็เท่ากันเลยนะคะคุณหนู That's true I guess the sooner is the better แต่ความจริงบางอย่างมันก็ยากที่จะยอมรับนะเขาไม่อยากให้อันหนึ่งต้องทะเลาะกับครอบครัวโดยเฉพาะกับยายแต่คุณหนึ่งก็ไม่ได้ปล่อยให้อันหนึ่งเผชิญเรื่องนี้ไปคนเดียวนี่ค่ะก็ใช่เขาเป็นห่วงอันหนึ่งอันหนึ่งแคร์ยายมากเลยนะถ้าต้องเผชิญหน้ากันจริงๆอันหนึ่งคงรับไม่ไหวอ่ะสามเชื่อนะคะว่าคุณหนึ่งจะผ่านเรื่องนี้ไปได้สามกระม่อนเป็นกำลังใจให้คุณหนึ่งนะคะใจนะ Cheers
What's in that box? Is that sand? Sand? Is that the other sister's name? สุขสันต์วันเกิดนะคะหนึ่งคนที่เขารักที่สุดในโลกลองบีบที่มือตุ๊กตาดูสิคะOh, it's talking. คุณแอมล่าสุดหรือยังอะคะเรื่องอะไรอะคะก็เรื่องแฟนใหม่คุณแอมไงคะเห็นเขาว่าอายุน้อยกว่าคุณแอมตั้ง10กว่าปีเนี่ยว้ายตายแล้วห่างกันตั้ง10ปีจะคบกันรอดมั้ยเนี่ยอายุห่างกันขนาดนี้เนี่ยสงสัยจะคุยคนละเรื่องนะคะแบบนี้จะไหวเหรอคะจะคุยกันรู้เรื่องมั้ยก็ไม่รู้นะคุณแอมเขาก็อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วค่ะฉันละเป็นห่วงกลัวว่าคุณแอมเขาจะด่วนจากไปซะก่อนวันว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะอายุคงไม่สำคัญมั้งคะหนูวันมองโลกในแง่ดีจังเลยนะคะไม่ใช่หรอกค่ะ I mean it really depends on the two people if their personalities match ก็คงดูดีไม่เท่าเขาหรอกค่ะIt's gonna work out. If it doesn't, it's not gonna work out even if we are the same age. ยูอย่าไปคิดมากเลยนะเขาเมากันนะ Not I wasn't listening I didn't hear anything เราคบกันมานานแล้วนะคิดว่าไอ้ดูไม่ออกเหรอยูชอบทำเหมือนยูไม่มีใครแต่ยูมีใช่ไหมไอรู้นะมีใครอะไรคนอื่นคงดูไม่ออกแต่ไอไม่ใช่คนอื่นนะ She knows I mean it's hard not to know so it's surprising that Chad still didn't put things together He lives in his own world อาการออกไปละสงสารเพื่อนSorry it's early in the morning นี่เราคิดยังไงถึงมาชวนอามาวิ่งช่วงนี้เขาอินวิ่งมาราธอนค่ะอันหนึ่งก็ต้องออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้างนะคะลดความเครียดแล้วเราเครียดเหรอเครียดเรื่องอะไรอ่ะเขาไม่ได้เครียดค่ะแต่ถ้าเขาจะเครียดก็มีอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละไม่ต้องเครียดนะเอาจัดการได้งั้นเรามาวิ่งแข่งกันดีกว่าค่ะใครถึงทางแยกตรงนู้นก่อนชนะไปแล้วนะThat would be me. อันนึงทำไมไม่รีบตามมาล่ะคะอีกนิดเขาจะครบรอบแล้วนะขอพักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะเหนื่อยอ่ะ
หนื่อยง่ายจังแก่แล้วก็แบบนี้แล้วนะยังไม่เลข3อ่ะไม่เข้าใจหรอกเพราะมีอาการปวดหลังจะรู้สึกพี่หลังไม่หาคนมาวิ่งด้วยเป็นเพื่อนเลยนะอาไม่มาด้วยเล่าก็คือไม่ได้อยากวิ่งกับคนอื่นนี่ที่เขาแซวเมื่อกี้รู้สึกไม่ดีใช่ไหมนี่คือไม่แซวแล้วไม่ใช่เราอายุต่างกันเยอะอะร่างกายก็ไม่เหมือนกันถึงร่างกายจะไม่เหมือนกัน Let's keep talking about it and my whole body hurts suddenly ตอนหลังเขาไม่พามาวิ่งแล้วไปโยคะไหมคะไม่เอาอะโยคะก็สนุกนะวาดรูปเหมือนเดิมดีกว่า I do need to stretch for sure ในเมื่อมันวุ่นวาย and go for a run All date night Oh.Oopsie. What is she thinking about? ดูรู้เรื่องไหมคะอยากนั่งคุยแทนไหมเราขอโทษนะตัวอยากดูเรื่องนี้แท้ๆเลยเอาไว้ก่อนนะคะเรื่องคนหนึ่งเหรอคะเราไม่รู้จะช่วยพี่สาวเรายังไงดีเรื่องของคุณหนึ่งมันดูยากไปหมดเลยอ่ะตอนเรื่องของเรามันก็ยากเหมือนกันนะคะคุณสามคุณสามเอาใจช่วยได้แต่อย่าไปคิดแทนจนเครียดเลยค่ะงั้นระหว่างนี้มาช่วยเอนเตอร์เทนคุณสามฉันอยากจะรู้แล้วล่ะสิว่าจะเอนเตอร์เทนอะไรเรา I'm curious too ก็มันผัดกินโนมากาเซร้านเปิดดีไหมคะโอ้โหเรากินจนเบื่อแล้วว่าหรือว่าถ้าเปิดอีกทีสองเปิดที่คุณสามวันจะกินมันก่อนดี Sorry ดึกขนาดนี้ใช่เวลามาชวนเรากินไหมเนี่ยถ้าไม่อยากกินข้าวแล้วคุณสามไม่กินอะไร no. กินอะไรดีนะ Why did I apologize when that's exactly where this conversation was going? มาทำอะไรกินกันเองไหมคุณสามคะไม่อ่ะถ้าคุณสามอยากกินก็ตามมันมานะคะI guess the kitchen is upstairs. หนึ่งเป็นคนทำพอดแคสต์ใช่ไหมเราเป็นแฟนคลับหนึ่งนะใช่ใช่เสียวหน้าเราเราหน้าเราผู้หญิงอ่ะมาติดเด็ด get out หนึ่งนะขอตัวก่อนนะคะยูโอเคไหมเนี่ยโอเคแต่ว่าคนอื่นเขารู้ได้ยังไงอะว่าไอ้ทำพอดคาสต์คนมองตั้งแต่เช้าแล้วอะอึดอัดดูนี่สิอุตส่าห์ไม่เปิดหน้าทำไมเขาต้องอยากรู้กันด้วยแหมพี่หนึ่งเสียงเพราะนี่เอาหน้าเดี๋ยวพวกเราคอยช่วยเอง How Now that it's out there's no going back อันหนึ่งWhat's wrong? เป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอมีคนไปเฉลยในเพจนะคะว่าอันหนึ่งเขาเป็นเจ้าของเสียงในพอดแคสต์แถมแปะรูปเต็มเลย I'm sure that he is gonna know very soon ไว้เขาเล่าให้ฟังนะงั้นเราสองคนก็กลับบ้านดีๆนะครับ
Is that podcast that popular? ก็น่าจะเข้าใจแล้วไหม Did a good job เขาก็คงชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมเรานั่นแหละจริงชีวิตที่มหาลัยของเขาดูลำบากแล้วว่าก็เสียงก็เพราะหน้าตาก็ดีชีวิตก็เลยวุ่นวายแต่ที่น่าคิดเนี่ยนะคือคนที่เขามาขอถ่ายรูปเนี่ยเขาอยากมาแค่เป็นแฟนคลับแฟน or แฟนอันหนึ่งไม่ตลกนะคะอาก็ไม่ได้ตลกนะว่าสิ่งสงสัยจริงในเมื่อมันวุ่นวายขนาดเนี้ยงั้นเขาให้ฟอกมาแกล้งเป็นแฟนเขาดีไหมคะเอ้าไม่ได้นะมันจะวุ่นวายกว่าเก่าสิ Where did that idea come from or what ไม่ได้สักอย่างเลยเหรอคะงั้นเขาเปิดตัวแฟนไปเลยดีกว่าพ่อจะได้เลิกคิดที่จะแต่งงานกับอันหนึ่งด้วยยิ่งไปนัดเดียวได้นกสองตัวเลยดีไหมคะI mean ทำแบบนั้นมันจะยิ่งพังไปกันใหญ่อยู่เฉยๆ We do have to get this point at some point That was a weird sentence But you get what I mean I honestly can't wait to see Daddy's face when he finds out Is that him? The other car? Is that Dad's car?รถใครอ่ะก็รถเรานั่นแหละโอ้ฮะหนูไม่ได้อยากได้รถอะค่ะเอ้าทำไมล่ะคะมีรถจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกไงแต่หนูขับรถไม่เป็นเดี๋ยวพ่อสอนให้เองก็ไม่ได้อยากขับอะหนึ่งพ่อเขาให้ของก็รับไปสิก็ได้ค่ะโอเคแต่หนูจะให้อันหนึ่งเป็นคนสอนนะนะคะหนึ่ง For a second I thought that คุณหนึ่งถ้าพ่อเขาอยากสอนI was like จะได้ใช้เวลาด้วยกันไง That's not the kind of giftI would want to accept from my girlfriend. ถ้าลูกอยากให้คุณสอน you know, ผมก็ว่าตามนะ Who knows? Maybe. This could have been a nice father-daughter bonding thing, though, if he's the one teaching her. ฟ้าพูดไม่ผิดจริงๆอันหนึ่งรักแต่คุณหนึ่งผมนี่สู้ไม่ได้เลยการที่จะทำให้หนึ่งรักมันไม่ยากนะหนึ่งก็เคยบอกเคยเตือนคุณแล้วนี่ว่าอย่าให้อะไรในสิ่งที่ลูกไม่ต้องการ We should ask what you need เพราะคุณหนึ่งรู้ใจหนึ่งแบบนี้ไงครับผมถึงได้บอกว่าคุณหนึ่งเหมาะที่จะเป็นแม่เลี้ยงของมากที่สุด You're really clueless พูดไม่ทันขาดคำเลยคุณไม่เคยฟังหนึ่งเลยเราไม่ต้องเอาเรื่องอันหนึ่งมาอ้างแล้วนะระหว่างเราไม่มีทางเป็นไปได้ I'm in love with your daughter ทำไมล่ะครับผมไม่เข้าใจเราสองคนก็เหมาะสมกันขนาดนี้ No แล้วคุณหนึ่ง That's just society's picture หรือว่าคุณมีคนที่รักอยู่แล้ว Your daughterI'm repeating myself so much. Can't you hear? ไม่มีไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นคือ I don't love you. หนึ่งไม่ได้รักคุณโอ้จริง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 อันหนึ่งเขาขอเปิดอะไรฟังหน่อยได้ไหมคะแล้วแบบนี้จะมีสมาธิหรอแต่มันเงียบเกินอ่ะสติเขาจะกระเจิงอยู่แล้วก็ได้ก็ได้ก็ลดเรานี่อ่ะตามใจ
จอแล้วโหนี่ก็ทำถึงขนาดนี้แล้วมันเหมือนคนที่ไม่ได้รักกันเลยนะคะจริงๆหนูก็อยากเลิกค่ะพี่หนูลองมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ใจอ่อนทุกครั้งเลยจริงค่ะคุณทอนทำไมคะที่คนนั้นเลิกนานแล้วค่ะนี่คืออะไรเนี่ยเขาไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วหรอถึงต้องมาคุยเรื่องชาวบ้านอะอันหนึ่งพูดเหมือนคนแก่เลยค่ะเขาอะอยากเป็นดีเจคลื่นนี้เรียนจบมาเพื่อที่จะมานั่งฟังเรื่องของคนอื่นอันหนึ่งทำไมไม่เข้าใจเด็กเจนใหม่เลยอะเขาว่าเรามาขับรถกันดีกว่าเดี๋ยวหนึ่งจะบ่นกับคุณป้า Very new but it's also a very old thing I feel like this this was a thing likeIn the radio was the only argument. Are we circling back to the same point? Is this a real? หนึ่งจะแก่กว่านี้เขาก็รักค่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะค่อยๆเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทแต่ว่าจำได้หรือยังอันไหนเดินหน้าไหนถอยหลังไปข้างหน้าคือ D ถอยหลังคือ R มั่นใจแล้วนะค่อยๆนะพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคโอ้โหโอ้1 lucky that they found that and was going to practice 1นี่มันไม่ใช่ขับรถเล่นนะก็อีแค่ประคองพวงมาลัยแล้วก็จำว่าเกียร์ไหนถอยหน้าถอยหลังอะทำไมยังทำไม่ได้อะ don't scold her เขาเพิ่งขับรถวันแรกนะคะมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างสิอันหนึ่งก็ใจเหยียบเขาหน่อยไม่ได้หรอแต่ตอนอาหัดขับวันแรกอายังทำได้เลยอะมันยากตรงไหนก็เขาไม่ใช่อันหนึ่งนี่ที่จะเก่งไปซะทุกอย่างอ่ะหนึ่งจะทำอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะไปไหนอ่ะหนึ่ง she's out she's gone bye bye กลับมาก่อนอาจจะนับหนึ่งถึงสามนะถ้าไม่กลับมาอาจจะไปจริงๆนะหนึ่งโอ้ยอ้าวหนึ่งสองงอก็ได้วะโอ้ she's so cute oh I think that's the first time I called her cute she's reallythe hot one 1 1ขึ้นรถไม่1แล้วจะไปไหนอ่ะโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ก็อยู่ที่นี่ที่ไหนก็ได้ที่เขาจะไม่โดนอันหนึ่งอารมณ์เสียใส่อีก1โอเคโอเคอ่ะขอโทษเมื่อกี้หนึ่งพูดว่าอะไรนะคะเขาได้ยินไม่ชัดอาบอกว่าอาขอโทษขอโทษแค่นี้ก็หายเลยเหรอก็หนึ่งไม่เคยขอโทษใครไม่ใช่เหรอคะลายนะไหมดีกันกลับบ้านได้ยังOh, excuse me. ไปสะดุดอีท่าไหนมาคะถึงได้เล็บฉีกอ๋อสะดุดหินนะคะปกติคุณหนึ่งไม่ใช่คนซุ่มซ่ามนี่ครับนั่นสิคะคราวหน้าเนี่ยอันหนึ่งต้องระวังให้ดีนะคะ
จะได้ไม่เดินสะดุดหินอีกหนึ่งลามปามใหญ่แล้วนะเราอะไม่เป็นไรหรอกค่ะอันหนึ่งก็พูดถูกคุณหนึ่งดูเอ็นดูหนึ่งมากเลยนะคะเห็นอย่างนี้ยายก็ดีใจค่ะค่ะแล้วที่มหาลัยเป็นยังไงบ้างอะพ่อก็แค่สงสัยว่ามีใครมาจีบลูกสาวพ่อไหมนะก็มีอะค่ะแต่หนูไม่ได้สนใจดีแล้วค่ะแต่ถ้ามีแฟนเนี่ยต้องบอกพ่อเลยนะจะได้พามาแนะนำกันให้รู้จักโอเคค่ะแต่คงไม่ใช่เด็กทอมที่ชื่อยุ้ยนั่นใช่ไหมไม่เลยนะไม่ได้เด็ดขาดนะยายไม่อนุญาตWhy did he have to bring that up again? เป็นเควียร์สมัยนี้มันอะไรกันชอบเพศเดียวกันเป็นเทรนเหรอเรียนโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องชอบผู้หญิงนี่ใช่ไหมครับคุณหนึ่ง You're asking the wrong person. ชอบเพศไหนมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะอีกอย่างอันหนึ่งก็โตแล้วด้วยคุณหนึ่งไม่ต้องห่วงหรอกค่ะหนูกับยุ้ยเป็นแค่เพื่อนกันนั่นไงว่าแล้วว่าลูกสาวพ่อเนี่ยต้องไม่ชอบอะไรแบบนั้นแน่ค่ะเพราะว่าคนที่เป็นแฟนหนูอ่ะคือแฟนค่ะโฟกนี่สรุปเป็นแฟนกับโฟกจริงๆเหรอเนี่ยใช่ค่ะพัฒนาจากเพื่อนมาเป็นแฟนแล้วเดี๋ยววีคหน้าเนี่ยเขาจะไปสอบใบขับขี่เป็นเพื่อนหนูด้วยI don't like where this is going นี่ทำอะไรของเราเนี่ยไปดึงโฟเข้ามาเกี่ยวด้วยทำไมก็หนึ่งกังวลไม่ใช่หรอคะเขาก็ช่วยหาทางออกได้ไงแต่ทำแบบนี้มันไม่ถูกมันเหมือนไปเล่นกับความรู้สึกโฟเขาถามโฟแล้วโฟกเต็มใจค่ะอีกอย่างอ่ะเดี๋ยววันนึงพ่อกับยายก็ต้องสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่มีแฟนแล้วทำไมเราสองคนถึงตัวติดหนึบกันขนาดนี้แล้วก็ถ้าเขาเป็นแฟนกับโฟกอ่ะโฟกก็ช่วยกันคนที่มหาลัยได้ไงคะแต่มันก็น่าจะมีวิธีอื่นนี่ I don't like this ทำแบบเนี้ยมันเหมือนทำร้ายจิตใจโฟกเลยแล้วไอ้วิธีอื่นที่ว่ามันคืออะไรล่ะคะ Telling the truth or just เดี๋ยวมันก็มีเองน่ะ Thanks แต่ว่าตอนนี้รีบไปเลิกกับโฟก่อนเห็นแบบนี้แล้วชอบจังเห็นอะไร Jealous ก็อันหนึ่งดูหึงเขาอ่ะหนึ่งจริงจังนะเขายอมแล้วแต่เขาจะรีบไปบอกโฟกนะคะจัดการให้เรียบร้อยด้วยรับทราบค่ะแต่เมื่อกี้หึงใช่ไหมคะสวัสดีนะคะShe's so cheeky. Thank you.
to send the text to? What is happening? อาหารฝีมือป้านิ่มอร่อยมากเลยอ่ะวันทานเรารู้เลยว่าต้นตำรับชาววังแท้ๆแน่เลยชอบก็ทานเยอะๆนะโอเคช่วงนี้งานเยอะไหมครับคุณหนึ่งถ้าถามหนึ่งอ่ะมีเยอะเท่าไหร่หรอกคนที่เยอะนู่นวันวีนู่นเห็นวันก่อนสนใจจะถามหนึ่งเกี่ยวกับใช่ไหมเขาปูถามมันมีเท่าไหร่นะเดมิงตัวเขาปูคนเนี้ยเขารู้ดีนั่นแหละครับงั้นผมขออนุญาตขอรัดคิวให้คุณพ่อคุณแม่ของผมเข้าไปตรวจฟูลคอร์สได้ไหมครับอุ้ยคุณเชษนัดมาเลยค่ะเดี๋ยววันดูแลให้เองเลยค่ะขอบคุณมากครับคือคุณเชษค่ะความจริงแล้ววันมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะคือวันอยากเริ่มต้นอินเวสต์ค่ะแต่ว่าวันไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีเพราะทีเนี้ยคุณหนึ่งบอกวันมาว่าคุณเชษเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้คือบ้านวันนะคะปกติเก็บกันแต่ทองค่ะแล้วเก็บกันมาตั้งแต่สมัยเราแบบบาทละหมื่นกว่าๆเลยค่ะเยี่ยมเลยนะครับก็คือวันรู้สึกว่าวันเริ่มแบบอยาก allocate assets ของวันไปที่อื่นบ้างอ่ะวันอยากได้แบบ return เยอะๆค่ะวันอยากเลิกทำงานแล้วถ้าอย่างนั้นคุณวันน่าจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนครับว่ารับความเสี่ยงได้ระดับไหนแล้วก็อินกับเรื่องอะไรอยู่เพราะว่าความสนใจเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยศึกษางานขึ้น What are we doing สนใจศึกษาเรื่องคริปโตอยู่นะคะแต่คือวันแค่ไม่แน่ใจว่าวันจะแบบคุมความเสี่ยงมันยังไงอะคะถ้าแบบนี้คงได้คุยกันอีกนานเลยจริงเหรอคะครับดีจังเลยวันถามคนได้ผิดจริงๆด้วยความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราศึกษาดีๆเนี่ยโอกาสก็เยอะเหมือนกันคุณวันอาจจะต้องเริ่มหาข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าราคาธรรมชาติปัจจัยของตลาดว่าอะไรเนี่ยทำให้ราคามันขึ้น at this table เนี่ยหรอ oh yeah she probably is very bored about this conversation คุยอะไรกันก็ไม่รู้Adult stuff. Sorry. งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับไปแล้วกลับแล้วไปบาย Okay, what was the point of this dinner? เดี๋ยวใครมาเห็นข้าวชาร์จพลังไงคะวันนี้เขาเหนื่อยมากนะโอ้โหไหนอะไรวันนี้วันหยุดนะก็หนึ่งนั่นแหละจะพาใครมาวังทำไมก็ไม่รู้เยอะแยะอ่ะก็พาพวกผู้ใหญ่มาคุยกันไงอันหนึ่งอยากจะบอกอะไรเขาหรือเปล่าคะอันหนึ่งปีนี้อาก็37แล้วหนึ่งเพิ่งจะ22เอง so she did this dinner หนึ่งก็แค่ยี่สิบ to make her realize that she's bored when these conversations come up ช่องว่างระหว่างเรามันเยอะเกินไปI mean, it's not an age thing. Even I get bored of these conversations sometimes. I'm also interested in it sometimes, and it's very important, but... Oh. That was kind of mean if that was her only purpose with this dinner. It was pretty awkward. I mean, I get she's worried. I would be worried too. But...ก็แล้วจะให้ทำยังไงล่ะคะก็เขารักอันหนึ่งไปแล้วนี่
รือจะให้เขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนชีวิตไปเลยดีไหมเขายอมทำทุกอย่างแต่เขาจะไม่ยอมเสียอันหนึ่งไป You don't need to sacrifice yourself แล้วถ้าวันเวลาผ่านไปเขาก็จะเป็นคนดูแลอันหนึ่งเอง You're just gonna grow together from this point เราก็จะอยู่ด้วยกันเขาจะคอยย้ำกับอันหนึ่งทุกวันเลยดีไหมว่าเขารักอันหนึ่งเหมือนที่เขาทำตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไงอันหนึ่งไม่ต้องกลัวนะคะ Claire is such a great actress. She can act with her eyes. I hope everyone liked. I mean, we saw in the teaser that someone coming back, but. Is he coming back now, or? คุณหนึ่งครับIs this really how they ended the episode? I'm glad I waited a long time and I can just literally hit play on the next episode at this very moment because I don't think I would be okay with waiting an entire week after this ending. He's so gonna freak out. And I can't wait. He needs a reality check. He's getting it. Thank you for watching. Let me know what you thought about this episode. And see you very, very soon in EP5. That's 10. EP5. And the final episode soon. Let me know if you guys are going to the event final screening.